โนโลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive สวัสดีครับมาพบกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์นะครับในรายการ Safe Safe Drive ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ FM 101แห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปิยวัฒน์จิตมานะครับจากเว็บไซต์ teammotortrip.com ครับผมสวัสดีครับครับก็วันนี้คุณโต้งนะฮะก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราในรายการเป็นครั้งที่1ครั้งแรกนะฮะที่เราเจอกันใช่ครับในรายการวิทยุช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคุณโต้งโอ้โหสุดๆครับพี่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะช่วงนี้เห็นมีหลายๆคนที่ใช้รถยนต์ที่เป็นทั้ง EV 100% ครับแล้วเป็นไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยเจอปัญหาจากอากาศร้อนไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งเขาบอกว่าเห็นมีผู้รู้บางท่านนะครับก็มาให้มีความเห็นบอกว่าไอ้เรื่องอุณหภูมิกับแบตเตอรี่เนี่ยมีผลค่อนข้างมากครับเขาบอกว่าอุณหภูมินี่มันจะทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันอยู่ที่สัก30กว่าแต่พอขึ้น40กว่าเนี่ยมันจะเริ่มรวนเริ่มงอแงแล้วก็เห็นมีบอกว่ารถบางคันเนี่ยสตาร์ทไม่ติดมั่งอะไรต่างๆบ้างพวกนี้แบตเตอรี่เนี่ยที่เขาทดสอบมาใช่ไหมก่อนที่เขาจะออกมาขายเนี่ยหลายๆค่ายก็บอกว่าเขาได้ไปทดสอบทั้งทะเลทรายอุณหภูมิร้อนจัดเย็นจัดติดลบอุณหภูมิติดลบทั้งพื้นที่แบบสูงกว่าระดับน้ำทะเลต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขาก็ได้ไปทดสอบมาหมดแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย อุณหภูมิก็ผมว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันครับเนี่ยก็วันนั้นน่ะผมมีคนรู้จักกันเป็นรุ่นพี่แกก็ขับรถไปธุระแถวไอ้เรียบคลองประปาแถวประชาชื่นนะคุณโต้งไอ้ที่บอกอุณหภูมิบนหน้าปัดน่ะผมให้ทายว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่คุณโต้ง40ได้ไหมครับพี่วันนั้นแกถ่ายลง Facebook ของแกให้ดูนะครับ48อุณหภูมิภายนอกซึ่งไอ้ที่เวลามันบอกว่า40เนี่ยเรายังมีความรู้สึกเหมือน50ครับแล้ว48เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเท่าไหร่นั่นน่ะดิครับใช่มั้ยฮะเพราะดูจากคลิปหลายๆคลิปที่เห็นก็อย่างเอาไข่ไปทอดโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเอากระทะไปตั้งอยู่กลางแดดแล้วทอดอย่างเงี้ยเหมือนไข่โรงแรมเลยไม่ไข่ดาวโรงแรมเลยเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดว่าใครจะทดสอบผมว่าช่วงนี้เหมาะมากเลยฮะทดสอบความทนทานของแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะครับครับผมว่ามันมีผลนะคุณโต้งอย่างกล้องเนี่ยเราก็เคยใช่มั้ยไปหนาวๆอ่ะไปเมืองหนาวที่ว่าไปทำงานงอแงไม่ทำงานทั้งนั้นนะเปิดไม่ได้อะไรไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าอะไรนะไอ้กล้องเนี่ยมันก็ทดสอบมาแล้วในเมืองหนาวในเมืองร้อนคนได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเราไปจริงอ้าวเฮ้ยไม่ทำงานใช่หรือไม่ถ้าไอ้อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยไว้ในรถมันจะขึ้นใช่ไหมคุณโต้งฮีทแล้วนี่ตัวสูงเกินไปให้รีบดับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะนั้นผมว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลมากกับเรื่องไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่าอย่าง GoPro หรือว่าอย่างกล้องแอคชั่นคาเมร่าต่างๆครับพี่เวลาที่เราไปถ่ายรายการนะครับติดไว้หน้ารถนะครับในห้องโดยสารนะพี่เปิดแอร์เย็นๆนะฮะแต่ว่าติดกระจกด้านหน้าครับแดดส่องทิ้งไว้สักพักยังดับไปเฉยๆเลยครับดับไปเองเลยใช่ครับคือแบบกำลังอัดอยู่ดับไปเฉยๆเลยฮะด้วยความที่มันร้อนจัดนะครับพี่มีผลไหมครับพี่บอลครับมีผลเพราะว่าท่านผู้รู้หลายท่านนะเขาก็บอกว่าอุณหภูมิกับแบตเตอรี่เนี่ยไอเรื่องพวกนี้มีผลมากคือมันบางทีมันก็อาจจะไม่ได้งอแงจนทำงานไม่ได้เลยครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไอระยะทางเนี่ยสมมติเคลมไว้1ชาร์จ500กิโลเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึงระยะทางอาจจะลดลงจากไอความร้อนของอุณหภูมิที่กระทำกับแบตเตอรี่อะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องลองดูกันเอานะฮะเราผมก็ยังไม่ได้มีรถไฟฟ้าใช้ซะด้วยเดี๋ยวรอมีใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังกันครับเพราะพูดเยอะเกินเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณใช่แอนตี้หรือเปล่าพวกคนโบราณไดโนเสาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ฟังเขามาต้องรอดูต่อไปใช่ไหมครับพี่เพราะว่าในการที่แบบเราเทสได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็แค่มันฉับฉวยชั่วคราวยังไม่ได้ลองเราไม่ได้ใช้เป็นประจำสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะมาเห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคก็วันนี้คุณโต้งก็จะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มาเล่าเรื่องนะฮะที่คุณโต้งได้ไปสัมผัสในการทดสอบอะไรต่างๆมาให้เราฟังสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการ Safe Safe Drive ในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ออกอากาศทางคลื่น FM 101ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงมีสาระและความรู้ด้านยานยนต์อันหลากหลายนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Special Talk ทดสอบโชคอัพเทยินกับผลิตภัณฑ์ใหม่4รุ่นและเปิดตัวครั้งแรกของเทยินประเทศไทยในวาระฉลองครบรอบ10ปีพร้อมประกาศกลยุทธ์สู่เป้าหมายศูนย์กลางแห่งภูมิภาคเอเชีย
พ่วงออโต้นิวส์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรอาทิตย์นี้ผมขอนำวิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ในรถคลาสสิกรถเรโทรด้วยตนเองว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีสภาพอย่างไรมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันคนรักรถคลาสสิกคนรักรถเรโทรทั้งหลายอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive ออนไลน์และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์คุณอัฐธาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับครับ6ล้านคันโอ้ใจฟูมากมากอีซูซูขอขอบคุณด้วยโปรที่จะทำให้คุณใจฟูอีซูซูฉลองยอดผลิต6ล้านคันในเมืองไทยด้วยโปรแรงมากใจฟูเลยเพียงซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000 กว่าบาทต่อเดือนโปรดีขนาดนี้จริงๆใจฟูเลยรีบจองวันนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้รีบเลยโกHonda City Hatchback ใหม่เป็นอะไรให้คุณได้บ้างเป็นความแรงและประหยัดกับระบบขับเคลื่อน Full Hybrid EHEV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักให้อิสระทุกการเดินทางเป็น Safe Zone กับ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยเป็นความสบายเบาะพับปรับได้4โหมดพร้อมแอร์แถวหลัง Honda City Hatchback ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็นมีให้เลือกทั้งรุ่น EHEV และ VTEC Turbo วันนี้ที่โชว์รูม Honda สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT 50ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT 50ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทางชีวิตเต็มแพชชั่นคือชีวิตอิสระที่เดินทางไปไกลแค่ไหนก็ได้เส้นทางจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลสเปเชียลทอล์คคุยกันสารพันเรื่องรถครับสำหรับวันนี้ในช่วงสเปเชียลทอล์คนะครับเราก็อยู่กับคุณโต้งนะครับปิยวัฒน์จิตมาครับพี่ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ tmotortrip.com นะครับครับนะฮะก็ไปติดตามกันได้มีทั้งเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มีทั้งเทสต์ไดรฟ์มี YouTube มีอะไรให้ดูด้วยนะฮะครับพี่ครบเครื่องเลยครบครับทุกแพลตฟอร์มครับครับ TikTok ก็มีมีครับ Facebook มีครับนะฮะชื่อเดียวกันหมดใช่ครับทีมอเตอร์ทริปนะฮะครับผมครับโอเคนะฮะใช่ครับคุณโต้งวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปงานแถลงข่าวแล้วก็สัมผัสกับช็อคอัพยี่ห้อหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นยี่ห้ออะไรคุณโต้งเทยินครับเทยินนะใช่ฮะถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือว่าสายซิ่งหรือว่าคนเล่นรถน่าจะรู้จักกันดีนะฮะอย่างพี่บอลนี้น่าจะคุ้นๆอยู่ฮะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยเทอินนี่ยังไม่มีสมัยนู้นจะมีดังๆแล้วก็จะมีคายาบ้านะฮะของฝั่งญี่ปุ่นจะมีคายาบ้ามีโตกิโกะครับแล้วก็มีอย่างพวก TRD ใช่ไหมซึ่ง TRD เขาก็ไม่ได้ทำเองอ่ะแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ให้คายาบ้าให้โตกิโกะได้ทำให้นี่แหละครับแล้วมียี่ห้อโชว่าอะไรพวกนั้นส่วนทางฝรั่งก็จะมีบิลสไตล์มีโคนี่ครับอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเทอินเนี่ยจะมาน่าจะยุคประมาณยุค90นะคุณโต้งครับนะยุควัยรุ่น90ถ้ารู้จักกันอย่างล่าสุดที่เขามางานแถลงข่าวเนี่ยฮะมันน่าจะเป็นการฉลอง10ปีเขาด้วยครับในการนำเข้ามาขายในประเทศไทยครับก็อย่างมาขายยังเป็นทางการมากใช่ครับเป็นทางการเทอินนี่จริงๆก็มีเข้ามาในบ้านเรานานแล้วเหมือนกันนะคุณโต้งครับนะฮะแต่ว่าในช่วงแรกนี่อาจจะเป็นแบบภาษาผมนะเรียกว่าเถื่อนๆหน่อยฮิ้วเข้ามาเองมั่งอะไรมั่งต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็มีบางทีก็ไปเจอของเชียงกงของใช้แล้วเอามาใช้กันที่คุณโต้งเล่าให้เราฟังเมื่อก่อนเข้ารายการนี่บอกว่าเขาเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเองด้วยใช่ครับเพราะว่าครั้งนี้ที่เขาแถลงข่าวน่าจะเป็น10ปีครบรอบ10ปีของเขาฮะอย่างเป็นทางการของเขาครับที่เขามาทำตลาดด้วยแล้วก็กลยุทธ์ของเขาที่เขาจะเข้ามาทำตลาดด้วยแล้วอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับพี่ คือไม่ต้องมาสุ่มเสี่ยงว่าแบบได้ของมาแล้วเสียจะไปซ่อมที่ไหนจะแอดวานซ์ไปยังไงจะปรับค่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะตอนนี้คือเขาจะผลักดันเรื่องพวกนี้ด้วยพี่ทีมช่างที่ดูแลหลังการขายของเขาพี่บอลซื้อมาอยากจะไปซ่อม
เขาก็ดูแลให้ใช้ไปสักระยะนึงเอ้ยมันควรจะมีการถ่ายน้ำมันมีการปรับเซตค่าต่างๆใหม่อีกทีนึงเขาก็ดูแลให้ทั้งหมดฮะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะคุณโต้งเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ช็อคอัพเนี่ยที่มีศูนย์บริการดูแลบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยเพราะว่าในอดีตที่ผมผ่านมาในชีวิตนะครับคือเสียทิ้งซื้อใหม่ไอ้แบบโดยบริษัทแม่นะแต่ว่าไอ้ร้านซ่อมช็อคอัพเนี่ยมันมีอยู่มานานมากแล้วล่ะรับซ่อมรับอะไรต่างๆพวกเนี้ยโมดิฟายเพิ่มสมรรถนะอะไรที่เขาคุยๆกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มจริงหรือไม่จริง ใช้อะไรทำอะไรยังไงมีหลักการหรือเปล่าแต่ร้านซ่อมโชคเนี่ยมีมานานมากก็แหละแต่ว่าสมัยก่อนก็อะไรล่ะโชคมันจริงๆผมว่าก็ไม่แพงมากนะสมัยก่อนนะโชคเดิมๆอะไรเงี้ยก็ผมว่าซื้อใหม่ก็น่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าอย่างเทอินเนี่ยบางรุ่นมันก็จะค่อนข้างแพงมากนะคุณโต้งครับไม่ใช่แทนของเดิมฮะอันนั้นจะเป็นแอดวานซ์พวกสายเรซซิ่งเลยอะไรเงี้ยครับมีเพิ่มสมรรถนะขึ้นไหมมันหนึบกว่าเดิมอะไรเงี้ยอย่างที่พี่บอลบอกว่าก่อนหน้าจะไปซื้อโชคเดิมในราคาที่ก็ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะฮะเมื่อเร็วนี้ก็ไอ้รถที่ใช้อยู่มันก็โชคมันก็เสียแหละนะฮะก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ดูแล้วไม่รอดแน่อันนี้ที่ร้านก็ไปเช็คราคาศูนย์มากับราคาเทอินมาปรากฏราคามันใกล้เคียงกันผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากก็เลยน่าจะเทอินมากกว่านะอะไรทั้งนองนี้นะฮะครับน่าจะเหมาะกว่าเลยแต่ก็พอใส่ไปแล้วนะฮะความรู้สึกที่ได้ก็โอเคนะดีกว่าดีกว่าเดิมแน่นอนคือตอนนี้ต้องบอกว่าคือใครที่เป็นแฟนเทยินก็คงจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาด้วยครับครับคือเขาเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าเขาก็เข้าใจปัญหาเหมือนกันนะกับราคาที่มันสูงเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งคือมันเป็นการนำเข้ามาทั้งหมดโดยภาษีเข้าไปก็ต้องบวกภาษีอะไรอย่างนี้ไปด้วยครับพี่แต่ว่าทีนี้เหมือนเขาก็เข้าใจตรงนี้ด้วยเขาก็พยายามสื่อสารว่าเขาเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาก็จะมาเปิดแล้วนะจะมาเปิดโรงงานที่ไทยแล้วนะครับก็คือมั่นใจได้ว่าเขาจะมาเปิดที่ไทยแน่นอนแล้วที่ผมทราบมาคือได้ยินมานิดนึงระหว่างที่มีการสัมภาษณ์นอกรอบเนี่ยเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันจะลดลงอีกประมาณ 35%ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือไม่ยืนยันแต่ว่าคือเท่าที่ได้ยินมาถ้าลงมาสัก 20% ก็โอเคแล้วครับเขาบอกราคาจะลงมาอีกและอีกอย่างที่เขาจะต้องการทำก็คือพัฒนาช่างพัฒนาทีมงานคืออยากให้เข้าใจตรงกันว่าการซ่อมโชคการพัฒนาโชคเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยฮะคือเขาต้องการทำตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจผมว่าน่าจะเป็นยี่ห้อแรกนะในประเทศไทยเพราะว่าผมไม่เคยเจอมาก่อนว่ามีศูนย์บริการครับซ่อมและบำรุงรักษาโชคถ้าเรียกจริงๆก็ต้องเรียกช็อคแอบซอร์เบอร์คือโชคอัพเนี่ยน่าจะเป็นเทอินเนี่ยเจ้าแรกน้อยมากเลยหรือเจ้าแรกเลยใช่ไหมเจ้าแรกเลยที่คือได้รับการรับรองจากบริษัทแม่นะบริษัทผู้ผลิตนะเพราะว่าเดิมเนี่ยมันก็มีไอ้ร้านซ่อมโชคอัดโชคดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆแต่ไม่เคยมีเจ้าไหนที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตครับแต่อันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงของตัวเองขึ้นมาเลยนั่นน่ะดิครับผมก็เพิ่งไปงานแถลงข่าวแล้วก็ได้ยินตรงนี้มาเหมือนกันครับแล้วที่สำคัญคือในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามองดูเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยตัวแทนจำหน่ายของเขา400รายนะครับ400รายทั่วประเทศใช่ครับถือว่าเยอะนะครับภาคกลาง244รายภาคใต้58ตะวันออกเฉียงเหนือ70ภาคเหนือ33โอ้นี่ก็ครอบคลุมแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นช็อคอัพที่ขายดีมากตอนนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เชียร์นะแต่ร้านที่ผมทำช่วงล่างประจำเนี่ยครับเขาก็ทำรถหลากหลายยี่ห้อแหละตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรพวกนี้แล้วก็ทำช่วงล่างด้วยผมเดินเข้าไปดูหลังร้านก็ไอ้กล่องเขียวเนี่ยกล่องช็อคอัพเนี่ยเทอินเนี่ยพอเนินเทินทึกโอ้ไอ้กล่องที่ขายแล้วนะครับแล้วเป็นกล่องที่กองอยู่หลังร้านน่ะผมโอ้โหขายกันขนาดนี้เลยเพราะว่าคือแบรนด์นี้เขาก็ทำมานานแบบพี่เขาบอกว่าประสบการณ์เขาที่39ปีเลยนะก็นานอยู่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นคือเท่าที่สัมผัสแล้วลองใช้ดูนะผมว่าคุณภาพมันดีคุณภาพในที่นี้หมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานแต่ในเรื่องความทนทานเนี่ยผมยังไม่ทราบเพราะว่าผมเพิ่งใส่มาได้ไม่นานเท่าไหร่ใส่มาได้สักเกือบปีมั้งครับอันนั้นต้องดูระยะยาวอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยโอเคผมยอมรับว่ามันเหนือกว่าของเดิมติดรถเพราะว่าเขาพัฒนาถ้าช็อคอัพเทอินที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยประเทศเราเนี่ยคือ R&D ให้เขาเป็นสนามทดสอบให้เขาสนามเก็บข้อมูลใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าฟังจาก ADP Motorsportเขาบอกว่าเขาพัฒนาเรื่องโชว์อัพมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ที่เขาเริ่มเอาเข้ามาแล้วถนนญี่ปุ่นกับถนนประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนกันอันนั้นสวรรค์ครับญี่ปุ่นน่ะสวรรค์ ไอ้บ้านเราเนี่ยมันทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารถที่ขายที่นู่นถึงจะเป็นยี่ห้อเดียวกันก็จริงใส่โชว์ยี่ห้อเดียวกันก็จริงแต่ว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องเขาก็เลยมีการเก็บข้อมูลเนี่ยเอาเข้ามาสมมติ
มี Toyota Vit หรือว่า Civic อะไรเงี้ยฮะก็เอาโชคเข้ามา มาใส่แล้วเก็บข้อมูลต่างๆแล้วไปปรับจูนใหม่ใช่แล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็ปรับจูนแล้วก็ส่งกลับมาตลาดบ้านเราให้เข้ากับตลาดบ้านเราเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่นครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยได้ไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายรถฝรั่งยี่ห้อนึงเขาก็ทำข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องโอเวอร์ฮีทอะความร้อนเขาก็บอกว่าไอ้ทางเมืองไทยก็ส่งข้อมูลมาบอกเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนมากเครื่องโอเวอร์ฮีทมีปัญหาอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องระบบระบายความร้อนต่างๆไอ้ฝรั่งนั่นก็บอกว่าอะไรก็บอกคุณโต้งบอกเฮ้ยรถผมเนี่ยทดสอบมาแล้วซาฮาราทั้งหลายร้อนกับเมืองไทยอีกยังไม่เห็นเป็นไรเลย ไอ้ทางเมืองไทยก็บอกซาฮารามันร้อนแต่รถมันไม่ติด ไอ้เมืองไทยเนี่ยมันร้อนไม่เท่าซาฮาราแต่รถมันติดแล้วมันก็ข้างหน้าก็พ่นไอเสียพ่นความร้อนเข้ามาตลอดสะสมอยู่ตลอดนี่มันก็ฮีทฝรั่งบอกไม่เปลี่ยนไม่ทำของไอเนี่ยดีแล้วนั่นอย่างนั้นสรุปเป็นไงฮะฮีทฮีทเรียบร้อย ซึ่งถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าญี่ปุ่นก็ส่งข้อมูลอย่างนี้ทางญี่ปุ่นก็จะรีบปรับทำทุกอย่างให้มันเข้าและรองรับกับตลาดที่ขายอย่างเมืองไทยเนี่ยแอร์ต้องเย็นใช่ไหมครับเรื่องแอร์เนี่ยหายห่วงเลยรถญี่ปุ่นเนี่ยแอร์เย็นขึ้นมาต้องฉ่ำเลยฮะใช่เหมือนสมัยก่อนที่กับรถฝรั่งนะรถญี่ปุ่นแอร์เย็นถูกกว่าแอร์เย็นกว่าเว้ยเพราะว่าตอนนี้คือเขาพัฒนาเขาตั้งใจเรื่องพวกนี้มากครับพี่และงานนี้คือเขาก็เหมือนรองรับตลาดรถไฟฟ้าด้วยที่มันเติบโตขึ้นเขาก็มีโชคสำหรับรถไฟฟ้าเพราะอย่างรถไฟฟ้าเราก็รู้กันอยู่ว่าน้ำหนักโอ้โหมันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่หนักมากไม่ว่าจะเป็นยางเป็นล้อเป็นอะไรพวกนี้ต้องพิเศษเฉพาะของเขาเลยฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีพัฒนาอย่างงานนี้เขามีเปิด4รุ่นด้วยนะพี่สำหรับรถไฟฟ้าหรือว่าอ๋อสำมีเปิดโชคใหม่ใหม่สำหรับรถ4รุ่นใช่ครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยครับพี่ก็อย่างเอ็นดูราโปใช่ไหมฮะอย่างที่พี่บอลใช้ใช่ไหมครับแล้วก็เอ็นดูราโปพัทของเขาเนี่ยฮะก็คือเป็นแทนของเดิมครับแต่ว่าเซตค่าใหม่ทั้ง4รุ่นเลยฮะแล้วก็มีสตรีทแอดวานซ์เนี่ยฮะอันนี้เป็นระบบปิดครับอันนี้ก็เป็นอีก1รุ่นปรับได้16ระดับพี่ยืดหยุ่นเลยอันนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนที่แบบอะไรนะชอบเติมครับแบบเอ้ยอีกนิดนึงนะเนิร์ดอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงเติมไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่านมาถ้าเกิดเป็นแบบปรับไม่ได้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจเขาเท่าไหร่แล้วก็มีแฟลกซีใช่ไหมแฟลกซีฮะโครงสร้างเป็นทวินทูบครับพี่ระบบปิดเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้คือสามารถที่จะดูแลได้ครับแต่แล้วอีกรุ่นก็คือรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่น 4x4 ฮะดัมเปอร์สปอร์ตครับอันนี้ก็คือใส่กับรถออฟโรดใช่แต่ว่าโชคที่เป็นระบบปิดวันนั้นที่ผมได้ถามทีมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคือมันจะเป็นครั้งแรกที่จะต้องเปิดเพื่อดูแลครั้งต่อไปก็ดูแลตามปกติผมเดาเองนะครับอาจจะต้องแบบอะไรเปิดตัวโชว์เปิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเกลียวปิดเป็นฝาปิดกึ่งเกลียวขึ้นมาเพื่อได้สามารถเปิดปิดได้ในตำนองนั้นเขาบอกว่าครั้งแรกจะต้องเปิดก่อนในการที่เข้ามาดูแลแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าฟังจากอย่างนี้ถึงแม้จะเปิดจะปิดก็ไม่น่าจะตกใจนะเพราะมันเป็นทีมช่างที่ได้รับการรับรองจากบริษัทแม่ใช่ครับที่ถูกอบรมมาอย่างดีถูกไม่ได้ไปมาอย่างดีไม่ได้ไปทำใต้ต้นมะขามใช่ไหมถ้าอันนั้นก็ตัวให้ตัวมันนะร้านซ่อมทั่วไปก็อย่างอะไรฮะโชกอัพแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอู๋พวกใต้ตัวมะขามงั้นก็ไม่ไหวเอ๊ะทีนี้เนี่ยคุณโต้งที่เขาบอกว่ามีบริการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยครับทุกรุ่นไหมคุณโต้งหรือว่าเป็นเฉพาะบางรุ่นหลังจากนี้เขาบอกจะเป็นทุกรุ่นครับพี่คือใส่เทอินรุ่นไหนรุ่นถูกรุ่นแพงเข้ามาทำได้หมดใช่ครับคือสิ่งที่เขาต้องทำต้องยึดมั่นเลยคือของเขาเนี่ยฮะคุณภาพสูงความปลอดภัยราคาต้องเหมาะสมมันก็จะไปสอดคล้องอ่ะอีก2ปีที่เขาจะต้องมาทำโรงงานในประเทศไทยอ๋อจะตั้งโรงงานด้วยใช่ครับพี่เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยเทอินเนี่ยที่ขายในบ้านเราที่ราคาพอรับกันได้ทุกวันนี้เนื่องจากว่าทำในประเทศจีนเพราะว่าเขาเรียกกฎหมายพวกเกี่ยวกับเรื่องการโครงการค้าผสมภาษีเนี่ยจากจีนมาไทยเนี่ยจะถูกกว่าจากญี่ปุ่นมาไทยมันคล้ายๆมีมาตรการภาษีอะไรในการเรื่องการมีการยกเว้นกันบ้างนิดหน่อยอะไรเรื่องการค้าไทยจีนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมาเห็นบอกว่าถ้ามาตั้งโรงงานในเมืองไทยเนี่ยน่าจะได้ราคาที่น่าสนใจขึ้นเยอะเยอะพี่ผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็พอได้ยินมาเห็นเขาบอกว่า 35% นะฮะไอ้คุณโต้งนี่พวกนั้นเปล่าพวกแบบสายลับเปล่าอะไรเงี้ยไม่แอบฟังแอบยืนฟังนิดนึงพวก007อ่ะใช่โอเคอยู่นะพี่เพราะถ้าเกิดว่าได้ราคานั้นผมว่าน่าจะทำให้เขาขายดีขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะคราวนี้พวกยี่ห้ออื่นที่เป็นเจ้าตลาดเดิมเนี่ยครับหนาวๆร้อนๆนะใช่ครับผมว่าเพราะว่าเทอินเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องราคาอย่างเดียวถ้าอนาคตราคาลงไปสมมติลงอีกสัก 20% ครับนะมันก็ถูกลงไปอีกกว่านี้อีกนะครับราคารับกันได้ครับที่สำคัญชื่อเสียงเขามีเครดิตของเขาด้วยใช่ไหมครับว่าคุณภาพอะไรต่างๆมีความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วยไม่ใช่ยี่ห้อโบเบ้อะไรมาจากไหนใช่ไหมเพราะถ้าเกิดฟังจากที่พี่บอลบอกว่าการทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างละเอียดพอญี่ปุ่นนี่เขาจะละเอียด
ผมว่าก็เป็นไปได้นะพี่เพราะทุกวันนี้คือในสนามแข่งบ้านเรารายการแข่งส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะที่เราเห็นเนี่ยก็เกือบจะทั้งหมดไปฮะเป็นเทอินฮะใช่ไหมที่ใช้อยู่ครับก็มียี่ห้ออื่นก็มีบ้างฮะสอดแทรกมีผสมกันอยู่มีกันอยู่แต่ว่าเทอินนี่ตอนนี้เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งโดยเฉพาะในตลาดสตรีทยูธหรือตลาดรถบ้านเนี่ยขายดีมากคนเปลี่ยนมาใช้คือบางคนเนี่ยสมัยก่อนเขาเปลี่ยนของเดิมเบิกห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอ๊ะเทยินยี่ห้อมันก็ดูดีมีสกุลไว้เฮ้ยพอเทียบราคากับเบิกห้างแล้วอุ้ยตายใกล้เคียงกันเลย น่าใช้ราคามันน่า มันเล้าใจกว่าเว้ยก็เปลี่ยนไม่นี่ดีกว่าแล้วพอมาสัมผัสมันได้ใช้งานแล้วติดใจเพราะว่าคุณภาพไปใช้ได้เพราะนั้นตลาดเขาก็เลยโตขึ้นทีนี้ผมว่าอนาคตเนี่ยต้องฟาดฟันกันมันแล้วล่ะต้องยอมรับไปว่าทุกวันนี้การบำรุงรักษารถเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้กันมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยโชคเสียเอาอัดโชคอัดน้ำมันอะไรกันเลอะเทอะไปเรื่อยแก๊สอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ไอ้ไม่ดีก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมเริ่มมีความรู้ในการที่จะดูแลบำรุงรักษารถตัวเองมากขึ้นเพราะผมว่าตลาดโชคอัพที่เป็นตลาดอัฟเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยซัดกันเดือดแน่อนาคตต่อไปนี่นะฮะโดยมีเทอยินเป็นตัวเปิดเกมครับอย่างโชคที่แทนของเดิมอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ารีบาวของเขาเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับของเดิมติดรถเขาเซตใหม่ก็คือมันอาจจะแทนของเดิมก็จริงแต่ว่าค่าดีดค่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาที่มันดีดตกหลุมอะไรพวกเนี้ยเขาบอกมันจะซับแรงได้ดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นเลยพี่เพราะว่าไอ้จริงๆไอ้ช็อคอัพเนี่ยตายความรู้งูปลาผมนะหน้าที่ของมันคือหยุดการทำงานของสปริงครับสปริงเนี่ยมันจะดีขึ้นดีลงดีขึ้นดีลงเนี่ยครับถ้ามันไม่มีตัวมาช่วยอยู่การทำงานมันก็จะดึง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 วิ่งกันเป็นไม้กระดานก็คือมันปึ๊กลงไปแล้วมันไม่ขึ้นเลยมันอยู่มันคอยหยุดการทำงานของสปริงใช่แล้วค่อยๆคลายตัวออกแต่ถ้าเกิดหนืดมากไปเราก็จะมีความรู้สึกมันกระด้างแข็งนั่นก็เหมาะกับพวกรถซิ่งรถแข่งนะฮะหรือว่าคนที่ชอบขับรถเร็วๆแล้วเรารับได้ว่าถ้ามันจะให้รถมันเกาะถนนทรงตัวดีก็ต้องยอมแลกกับความแข็งกระด้างนะแล้วก็มีมาลงมากลางๆให้มันแบบทรงตัวได้ดีในระดับนึงแล้วก็มีความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยมันอยู่ที่สไตล์รถกับสไตล์คนด้วยป่ะครับพี่ผมว่าสไตล์คนมากกว่า ไอ้รถเนี่ยปรับได้หมดแล้วนี่สไตล์คนนะชอบแบบไหนใช่ไหมคุณโต้งเพราะว่าอย่างถ้าเป็นออฟโรดเป็นรถกระบะรถอะไรเงี้ยมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมฮะไอ้นั่นมันก็ต้องปลายตาแล้วก็ต้องแข็งไว้ก่อนใช่ไหมฮะมานุ่มยวบยาบก็คงไม่รอดหรอกเขาถึงแบบบางรุ่นนึงต้องมีปรับ16ระดับปรับตามชอบเลยคือแบบอยากได้ขนาดไหนอันนั้นก็เหมือนกับแบบคนกินแล้วชอบปรุงอาหารใช่ไหมเติมพริกหน่อยเติมน้ำตาลหน่อยเว้ยเติมน้ำส้มหน่อยแล้วแต่ชอบใช่แต่ถ้าทานของเดิมนี่เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมันดีคือเราก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่ามันจะดีกว่าของโรงงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าของเขาก็คือเซตค่าขึ้นมาให้มันหนืดกว่าเดิมอะไรเงี้ยฮะเพราะในสนามวันนั้นก็มีโอกาสได้ลองขับอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับพี่เพราะว่าช็อคอัพติดรถเดิมเนี่ยผมเคยได้ยินสมัยก่อนนะนานมากแล้วสัก20กว่าปีแล้วเคยไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าโอ้ต้นทุนจริงๆก็ถูกมากไอ้ที่ออกมาจากโรงงานนะที่ออกมาจากบริษัทรถติดรถมาคู่หนึ่งก็บอกหลักร้อยมั้งโอ้โหแต่ว่าจะไปคาดหวังอะไรมันไม่ค่อยได้หรอกสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมจะพูดถึงสมัยนี้นะนี่เล่าให้ฟังกันแต่มันอาจจะเป็นไปได้นะพี่การเปลี่ยนโชคสีต้นนี้มันทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแล้วถ้ายิ่งเปลี่ยนสปริงด้วยยิ่งชัดแต่ว่าเราเปลี่ยนสปริงไปเนี่ยส่วนใหญ่พอเปลี่ยนแล้วมันจะเตี้ยลงเตี้ยลงเราก็อย่างผมเนี่ยอายุขนาดนี้นะผมก็ไม่ค่อยสนุกนะขับไปแล้วติดโน่นติดนี่อะไรเงี้ยรถมันเตี้ยนะฮะตึกตักไปใช่ผมก็อย่างมากก็เปลี่ยนโชคอย่างเดียวสปริงเดิมความสูงเท่าเดิมขับเตี้ยๆก็ไม่ไหวนะปลายท้องลายติดโน่นติดนี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวที่เป็นรุ่นโชคอัพ 4x4 ของเขาเนี่ยฮะดัมเบิลสปอร์ตนะครับใส่แล้วนี่ความสูงมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่อันนั้นมันพวกออฟโรดไงออฟโรดต้องการสูงขึ้นเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นอีก 20-40 มิลเลยครับประหยัดค่ายกสูงไปได้อีกหน่อยนึงได้อีกหน่อยใช่ไหมคนชอบไม่ต้องไปเสริมแหนบอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทำเปลี่ยนโชคเนี่ยจบเลยดันสูงขึ้นอีกเท่าไหร่นะก็20มิลครับพี่20มิลก็2เซนประมาณสูงขึ้นประมาณ2เซนนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วเห็นว่าในงานวันนั้นมีให้ทดลองขับด้วยใช่ไหมคุณโต้งใช่ครับพี่เขาก็มีมิวเอ็กซ์ก็คือใส่ตัว 4x4 เขาฮะก็มีโมเดล Y ครับแล้วก็มี HRV ใช่ทั้งสามก็อีซูซูมิวเอ็กซ์นะฮะเทสลาโมเดล Y ใช่ครับแล้วก็ Honda HRV ครับผม3 คันครับพี่มีให้ลองขับขับที่ไหนครับคุณโต้งเมืองทองธานีครับสปอร์ตพาร์คไอ้ตรงริมทะเลสาบนะใช่ก็มันเป็นการขับรอบสั้นๆนะครับพี่
เราก็ได้เก็บความรู้สึกบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับละเอียดฮะไม่กล้าฟันธงซะ 100% แต่ละรุ่นเนี่ยเขาถูกปรับไว้อะครับพี่ปรับไว้ในระดับที่กลางๆไม่ได้ปรับก็คือไม่ได้ปรับในระดับที่แต่จริงๆนะผมว่ามันน่าจะต้องอย่างนี้นะคุณโต้งสมมุติอย่าง SRV เนี่ยเดิมๆคันนึงแล้วก็ใส่เทอินคันนึงกระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยใช่ถ้างั้นมันจะรู้เลยพี่มันจะเห็นชัดเลยฮะใช่ทีนี้มันเป็นรถที่เปลี่ยนโชคมาหมดแล้วทั้ง4รุ่นไงพี่พอได้ขับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเดิมๆเนี่ยมันใกล้เคียงอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันห่างกันแค่ไหนไอ้ที่เราไปทดสอบอ่ะมันเป็นรถเดิมจากโรงงานถูกไหมพี่แต่รถที่อยู่ในสนามเนี่ยคือหนึ่งเราไม่รู้ลมยางเขาเท่าไหร่อย่างไอ้ตัว Isuzu MiX ตัวที่มาทดสอบเนี่ยคือหน้ายางมันใหญ่พี่เป็นล้อแม็กเปลี่ยนล้อมาใช่ไหมพี่เปลี่ยนล้อมาแล้วก็มาปรับค่าเขาก็บอกว่าเขาปรับค่าไว้แค่ระดับ Cก็เป็นกลางๆไว้ระดับ4เน้นนุ่มหนึบแต่เวลาลองขับแล้วก็โอเคพี่มันก็เห็นได้ว่าในการเข้าโค้งกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ล้อเดิมอีกมันก็มีปัจจัยหลายอย่างก็ถ้าเป็นผมทำนะ ผมจะเอาแบบเดิมๆคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเปลี่ยนโชคอย่างเดียวครับแล้วก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยลองขับเดิมๆกับเปลี่ยนโชคดูมันจะได้เห็นความแตกต่างเพราะว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้เดิมๆเนี่ยมันใกล้เคียงนี้หรือเปล่าหรือมันห่างจากนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลองขับแล้วอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยน่าจะเป็นโมเดล Y อ่ะครับอ๋อโมเดล Y ใช่มั้ยใช่ครับนั่นคือเห็นชัดเลยว่าเวลาที่เราเข้าเร็วๆเนี่ยเวลาเข้าโค้งรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันนิ่งมากพี่เห็นชัดเลยหรือว่ามันอาการโครงน้อยลงโอ้น้อยลงเลยพี่น้อยลงน้อยลงแต่ว่ารถไฟฟ้าหนักมากนะเกือบ2ตันนะคันนึงอย่าง SLV เนี่ยเราก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาครับก็คืออย่างพวกช่วงล่างที่มันนิ่งขึ้นในการที่ผ่านเนินสะดุด มันก็ตึกตึกไม่มีแบบไม่แถมไม่แถมฮะก็คืออาการดีขึ้นครับเห็นแต่ว่าอย่าง Isuzu MiX เนี่ยคืออย่างที่บอกครับมันเป็นรถมันดันเปลี่ยนล้อมามันเปลี่ยนล้อมาด้วยพี่เป็นล้อใหญ่มากเลยเป็นสายซิ่งครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรด้วยรุ่นที่เขาใส่นี่เป็นรุ่นอะไรครับคุณโต้งตัวรุ่นช็อคอัพก็คือ Endura Pro ป่ะใช่ครับ Endura Pro ฮะEndura Pro ที่เขาใส่ไปฮะ Endura Proโปรพาสก็คือจะใส่พวกรถแทนโชคแทนโชคเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โปรกับโปรพาสนี่มันต่างกันยังไงมันจะเป็นประสิทธิภาพด้านไฮดรอลิกของเขาอะไรพวกเนี้ยฮะมันจะต่างกันเซตค่าต่างกันมากพี่ตอนแรกผมก็ใจเองว่า Endura Pro เนี่ยปรับไม่ได้ส่วน Endura Pro Plus เนี่ยปรับได้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นเลยพี่เป็นการเซตค่ามาคือแทนของเดิมมันปรับไม่ได้แล้วปรับไม่ได้ทั้งคู่ใช่ครับแต่ว่าค่าจะต่างกันประมาณว่า Endura Pro ก็คงจะเน้นความนุ่มนวลมากกว่าส่วนใครที่แบบชอบนิ่งๆเลยก็ไป Endura Pro Plus ซึ่งน่าจะอะไรหนืดขึ้นอีกเขาบอกว่ามันเลือกสปริงได้พี่สามารถใส่กับสปริงเอฟเฟกต์ได้ใช่ใส่พวกสปริงขึ้นไปก็คือแบบใส่กับพวกสปริงเราสามารถเลือกค่าสปริงได้ค่าเคสปริงก็ Endura Pro เนี่ยใส่กับสปริงเดิมพูดง่ายมาถอดชกเดิมใส่สปริงได้ใส่ชกเดียวใช่ครับแต่ไอตัวพัดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสปริงใส่ได้จะไปใส่ไฮบักใส่อะไร RSR อะไรเงี้ยว่าไปเรื่องนึงแล้วแต่เลยครับพี่รถซิ่งบอกว่าใส่ซิ่งใช่ครับพี่อีกรุ่นก็คือแบบพวกที่ซิ่งไปเลยก็มีฮะของเขาฮะที่เขาใส่กับรถแข่งเลยที่พัฒนาเพื่อรถแข่งเลยก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือกับรถไฟฟ้าที่บอกคือรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นตลาดหลักของเขาด้วยครับหลังจากนี้ฮะเพราะว่ามันโตขึ้นเยอะแล้วที่สำคัญคือการที่เขาจะผลิตประเทศไทยเนี่ยเขาก็มุ่งหวังไปยังตลาดเอเชียด้วยครับพี่ก็ตลาดย่านๆนี้แถวๆบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเพื่อให้มันสะดวกมากผมว่านะน่าจะสะดวกใช้ที่นี่เป็นฐานเลยมันเนี่ยนั่นอีกอย่างนึงแหละผมว่าต้นทุนการผลิตที่เมืองไทยอ่ะมันต่ำใช่ไหมค่าแรงถูกกว่าค่าแรงถูกกว่าแล้วก็อะไรส่งออกได้ง่ายใช่ไหมในย่านนี้เรามีท่าลงท่าเรือแล้วกระจายสินค้าออกได้ง่ายในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็ไม่น่ากังวลใช่ไหมพี่เรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าพี่บอลมองสำหรับผมนะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะ Made in Thailand กับ Made in China ผมว่า Made in Thailand นี่น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์มานานกว่าจีนนะเราทำงานเรื่องพวกนี้มานานกว่าผมว่าความประณีตพิถีพิถันความละเอียดละเอียดของไทยผมว่าเหนือกว่านะเขาบอกว่าอย่างเช่นรถที่ประกอบในบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยบางทีจากบางประเทศที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยที่ว่าเจ๋วๆเนี่ยมาเจอรถประกอบบ้านเรานี่ยังเนียบกว่าเลยอย่างเช่นในย่านเนี้ยในย่านบ้านเราเนี่ยรถมาจากอินโดมาจากมาเลเซียสู้รถบ้านเราไม่ได้รถบ้านเราประกอบดีกว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มาทำในไทยเนี่ยทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นรองใครน่าสนใจครับหลังจากนี้เราอาจจะได้ใช้ชกดีราคาถูกลงหรือเปล่า
โอ้ถ้าราคาถูกลงเนี่ยระเบิดผมว่าน่าจะถูกลงนะพี่เพราะว่ามันผลิตในประเทศไทยเพราะว่าอีก2ปีคอนเฟิร์มมันแน่ๆแล้วเขามีแผนที่จะเป็น OEM ให้กับบริษัทรถยนต์ไหมคุณโต้งเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ครับพี่ไม่พูดถึงพูดถึง after market อย่างเดียวเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีผลิตไอ้พวกนี้อยู่แล้วครับพวกที่ผลิตส่งเขาอะครอบคลุมรถ160รุ่นนะพี่เป็น OEM ให้บริษัทใช่ครับก็ด้วยฮะส่วนหนึ่งครับก็ผมว่ามาตั้งโรงงานไทยเผลอๆก็ต้องเปิดตลาด OEM ด้วยแหละใช่ไหมเพื่อจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ที่น่าสนใจมากเนี่ยคือที่คุณโต้งเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีศูนย์ซ่อมครับแล้วก็บำรุงรักษาเนี่ยก็คือสามารถดูแลหลังการขายให้หมดเลยผมว่าดีนะถ้าไอการซ่อมบำรุงเนี่ยราคาไม่สูงครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคอย่างเรานะครับประหยัดตังค์ไปได้ใช่ไหมว่าผมไม่ต้องซื้อใหม่ไว้ใช่ไหมครับสมมติสมมติชุดละ 20,000 เข้าเซอร์วิสสัก 5,000 นะมาใช้ไปได้อีกเฮ้ยมันประหยัดเงินไปได้เยอะนะแล้วถ้าได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตด้วยว่าทำมาแล้วได้คุณภาพมาตรฐานการใช้งานนี่เหมือนเดิมเหมือนที่ออกมาจากโรงงานผมว่ามันน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจครับพี่เพราะว่ามันคนใช้รถเดี๋ยวนี้พี่มันก็อยากได้ความมั่นใจกันทั้งนั้นนะพี่ที่สำคัญคือโชคถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยถ้าคนที่จ่ายเงินระดับนั้นเนี่ยไม่ถูกนะพี่ใช่ไหมฮะเขาก็คงอยากได้กับการที่ซ่อมเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่คุยกับพี่บอลครั้งแรกครับว่าคนที่ไปซื้อโชคเทอินมาแรกๆเนี่ยแล้วก็มาซ่อมเองแล้วคือทุกคนก็ไม่รู้คนที่ซื้อว่าเอ้าไอ้โชคที่มันความรู้สึกจริงๆของมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไอ้ซ่อมมาเสร็จแล้วเนี่ย มันเหมือนกับไอ้ตอนป้ายแดงไหม ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็มันเหมือนกับสมัยก่อนนะ สมัยยุคสายเก่าๆก็จะหลอกตัวเองใส่มาแล้วมันต้องดีสิวะเสียเงินแล้วเสียเงินแล้วมันต้องดีแหมยี่ห้อดีด้วยนะซ่อมแล้วมันน่าจะดีมันก็เหมือนกับพี่วอนบอกย้อนกลับไปก็คือก็ไม่รู้เอาวาวอะไรมาน้ำมันเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีหลายๆประเด็นใช่ไหมพี่เข้ามารวมกันครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฝีมือในการทำงานอีกอะไรต่างๆพวกนี้ก็บวกกันน่าจะน่าจะเป็นผลเหมือนกันนะพี่สมัยก่อนพวกผมทำกันอัดโชคอะโชคเดิมไม่อัดนะพวกกันเล่นน้ำมันอะไรฟีน่าฟีเนอร์ยี่ห้อเบอร์อะไรก็ไอ้ยี่ห้อฟีน่าเบอร์อะไรก็ไม่รู้มาออกมาวิ่งกันเป็นกระดานเลยไอเราก็หลอกตัวเองว่าไอรถมันเตี้ยแล้วเว้ยมันต้องเกาะมันต้องเกาะถนนซึ่งพอเราโตมาแล้วบ้าเอ้ยรถเดิมๆเกาะถนนกว่าอีกไอ้นั่นได้แต่เตี้ยอย่างเดียวหัวสั่นหัวคอนไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเตี้ยแล้วแถมแข็งอีกเออไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่มีระยะยุบอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเขาบอกว่าเอาสปริงเอาโชคออกก็ใส่ตอไม้แทนเนอะเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ทำงานแล้วไงมันแข็งไงแข็งอย่างเดียวเลยพวกก็ไม่รู้อ่ะแหมมีผสมนะเบอร์นี้ผสมเบอร์นี้เลยไอเราก็เข้าใจว่ามันต้องดีแน่เราก็ไปนั่งดูพี่ช่างเขาโอ้โหศรัทธาศรัทธาว่าพี่เขาต้องแบบมืออาชีพเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซะแล้วไม่ใช่ซะแล้วรู้ความหลังพอเราโตมาโอ้โหมันไม่น่าเลยไม่น่าเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีพวกที่ไปว้าวแชทซีอะไรอีกนะฮะอันนั้นเขาก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยนะพี่เพราะว่ามันโครงสร้างหลักความปลอดภัยเลยนะใช่ไหมตัวแชทซีแล้วไปว้าวมันนะแล้วพอมันโดนความร้อนไปแล้วพี่เหล็กมันโดนความร้อนไปแล้วมันสูญเสียประสิทธิภาพอะไรมันอยู่แล้วครับและไอแชทซีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแข็งอย่างเดียวมันต้องให้ตัวได้ด้วยใช่ไหมใช่เหล็กมันต้องให้ตัวได้ด้วยเพราะว่าเขาชุบมาเขาเรียกว่าค่าอะไรนะค่าเทนชั่นอะไรต่างๆเนี่ยความเป็นสปริงเนี่ยมันจะต้องมีการให้ตัวได้ครับเพราะว่าแชทซีรถถ้ามันแข็งทื่อเนี่ยการทรงตัวจะไม่ดีมันต้องรถมันต้องให้ตัวได้บางทีสังเกตเราขับขึ้นทางเอียงมันจะมีเสียงก๊อดแอดนะฮะรถมันให้ตัวได้มันเหมือนกับคนครับเปลี่ยนเทียบกับคนธรรมชาติมนุษย์ถ้าคุณโต้งเดินเนี่ยหลังแข็งตลอดเวลาเนี่ยเลี้ยวเดินมันก็ไม่สะดวกอ่ะใช่ไหมบางทีจะล้มเอาด้วยมันก็ต้องมีเอียงตัวมีอะไรเพื่อให้ตัวได้เหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าไปวาล์วแชทซีแล้วก็บางทีพอจะทำกลับเดิมๆก็เหล็กไปดามแปะไว้ออกอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ความแข็งมันได้ผมว่ามันได้แต่ความยืดหยุ่นมันไม่มีแต่ความยืดหยุ่นผมว่ามันไม่ได้อารมณ์มันคงเหมือนเอาสปริงไปเผาไฟแบบครับพี่ใช่เหมือนกันอะอะไรทำนองนั้นซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างว่านะเขาโหลดกันขนาดนั้นนะครับไอ้เพากับแชทซีมันก็กระแทกกันนิดนึงแล้วอ่ะมันเขาก็ต้องไปว้าวหลบแล้วตอนนี้เขาบอกว่าต่อทะเบียนไม่ได้อะไรด้วยใช่ถ้าต้องตรวจสภาพเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างความปลอดภัยซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าไม่ควรจะผ่านไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องการทำรถแบบไทยๆนะครับก็แล้วแต่เงินของท่านรถของท่าน ก็ตามสะดวกท่านนะฮะเราก็จะไปชอบเราก็จะไปบังคับอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ต้องรับให้ได้ว่านั่นเป็นคือการกระทำที่ท่านตัดสินใจกันเองนะฮะโอเคครับและนี่ก็คือสเปเชียลทอล์คของเราในสัปดาห์นี้นะครับที่คุณโต้งมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปสัมผัสกับชกอัพเทอินมาครับครับ
6ล้านคันโอ้ใจฟูมากมาก Isuzu ขอขอบคุณด้วยโปรที่จะทำให้คุณใจฟู Isuzu ฉลองยอดผลิต6ล้านคันในเมืองไทยด้วยโปรแรงมากใจฟูเลยเพียงซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000 กว่าบาทต่อเดือนโปรดีขนาดนี้จริงๆใจฟูเลยรีบจองวันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้รีบเลยโกโก้ Honda City Hatchback ใหม่เป็นอะไรให้คุณได้บ้างเป็นความแรงและประหยัดกับระบบขับเคลื่อน Full Hybrid EHEV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักให้อิสระทุกการเดินทางเป็น Safe Zone กับ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยเป็นความสบายเบาะพับปรับได้4โหมดพร้อมแอร์แถวหลัง Honda City Hatchback ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็นมีให้เลือกทั้งรุ่น EHEV และ VTEC Turbo วันนี้ที่โชว์รูม Hondaออโต้นิวส์ข่าวสารยานยนต์ตลาดรถยนต์ไตรมาสแรกเติบโตช้ายอดขายรวม 1.6 แสนคันลดลง 24.6% นายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคมตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม2567มีปริมาณการขาย 56,099 คันลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งยอดขายที่ลดลงเป็นผลมาจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเศรษฐกิจโดยรวมส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัดและควบคู่ไปกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งนี้ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลงที่ 25.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลงที่ 32.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในขณะเดียวกัน HEV มียอดขาย 12,689 คันเพิ่มขึ้น 68.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วดันตลาด XEV เมื่อเดือนมีนาคมเติบโตขึ้น 19.5%ในส่วนของ BEV ยอดขายเดือนมีนาคมอยู่ที่ 5,167 คันเติบโตลดลง 25.6% และ PHEV ยอดขาย897คันเติบโตลดลง 27.1% ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและถือเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและรวมถึงการส่งมอบรถยนต์ใหม่ที่จองในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เป็นปัจจัยบวกและเริ่มส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์ Ford ประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดพิเศษเปิดโรงงาน Ford Thailand Manufacturing FTM ในจังหวัดระยองศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ Ford คุณภาพมาตรฐานระดับโลกต้อนรับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่สนใจรถ Ford Ranger Raptor และครอบครัวกว่า105คนเยี่ยมชมสายการผลิตรถ Ford Ranger Raptor แห่งเดียวในโลกพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและร่วมกิจกรรมสนุกๆต่างๆอีกมากมายบริษัทเทยินเซลประเทศไทยจำกัดดำเนินการเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เทยินผลิตภัณฑ์ช่วงล่างคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นในวาระฉลองครบรอบ10ปีของการเป็นผู้นำเข้าพร้อมประกาศเปิดตัวในฐานะเทยินประเทศไทยนับเป็นการก้าวสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์เทยินทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบและการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ตอบโจทย์รถยนต์ทุกประเภทอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยบริการหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์และที่สำคัญเทยินประเทศไทยย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อขยายคลังสินค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคเอเชียออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังจะรักทุกท่านพบกับผมเอกศิววรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ซึ่งผมเอกศิววรจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่าน
นำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันอาทิตย์นี้ผมมีเรื่องราวดีๆต่อเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะนำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นติดตามรับฟังกันได้เลยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ5สัญญาณเตือนแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมคุณภาพกันไปแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำเอาเทคนิคที่ผมได้บอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปตรวจเช็คแบตเตอรี่แล้วไปสังเกตอาการในรถคลาสสิกรถเรโทรของท่านกันบ้างหรือเปล่าครับหลายท่านเขียนข้อความส่งมาทางFacebookแฟนเพจของ Auto Story ว่าฟังไม่ทันขอให้พูดอีกครั้งได้ไหมว่าสัญญาณเตือนทั้ง5สัญญาณนั้นมีอะไรกันบ้างได้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับสัญญาณแรกก็คือรถสตาร์ทติดยากหรือรถสตาร์ทไม่ติดในข้อนี้หลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับเมื่อเวลาบิดกุญแจสตาร์ทแล้วเสียงของไดสตาร์ทจะมีเสียงที่อ่อนลงไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่มีกำลังเหมือนเดิมหรืออาจจะมีเสียงสตาร์ทแบบอื่นๆแล้วก็เงียบไปเลยอันนี้แหละครับก็คือสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ในรถของท่านนั้นมีอาการเสื่อมเสียแล้วสัญญาณที่2คือไฟหน้าไม่สว่างเท่าเดิมหรือสว่างน้อยลงในข้อนี้นะครับเมื่อท่านสตาร์ทรถแล้วเมื่อเปิดไฟหน้าใช้งานท่านก็จะพบว่าไฟส่องสว่างด้านหน้ารถนั้นมีความสว่างไม่เหมือนเดิมหรือมีความสว่างน้อยลงอันนี้ก็คือสัญญาณเตือนอีกสัญญาณหนึ่งนะครับว่าแบตเตอรี่ในรถของท่านน่าจะเสื่อมแล้วยิ่งถ้าท่านเร่งเครื่องยนต์แล้วพบว่าไฟส่องสว่างด้านหน้ามีความสว่างมากขึ้นตามแรงที่เราเร่งขึ้นไปยิ่งเร่งรอบสูงก็ยิ่งสว่างมากขึ้นอันนี้ผมขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คแบตเตอรี่ร่วมไปกับการตรวจเช็คไดชาร์จไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งในข้อนี้ท่านควรนำรถคลาสสิกรถเรโทรของท่านไปหาช่างไฟฟ้ารถยนต์ที่มีความชำนิชำนาญเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดไปเลยครับสัญญาณที่3คืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหาในข้อนี้นะครับผมจะให้ท่านสังเกตนะครับว่าเวลาท่านใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในรถแล้วมีอาการผิดปกติหรือทำงานไม่เต็มที่เหมือนเช่นเคยมีอาการแรงตกอาทิเช่นถ้าท่านมีกระจกไฟฟ้าในรถยนต์4บานลองกดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงแล้วมีการทำงานที่อืดลงช้าลงไม่มีแรงหรือรถคันไหนนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกหรือระบบล็อกด้วยไฟฟ้าแล้วเราก็ลองดูครับว่ามีปัญหาการทำงานช้าลงหรือไม่ทำงานบ้างหรือเปล่าอาการเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ของท่านเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับโดยเฉพาะระบบล็อกด้วยไฟฟ้าเพราะว่าระบบล็อกด้วยไฟฟ้านั้นจะเป็นการล็อกโดยที่ว่ารถนั้นดับเครื่องแล้วถูกต้องไหมครับท่านลงรถท่านก็ล็อกรถรถไม่ได้สตาร์ทไม่มีระบบจ่ายไฟจากไดชาร์จมาเลี้ยงเวลาท่านล็อกแล้วดูสิครับว่ามีอาการว่าล็อกแล้วไม่ยอมลงหรือว่าล็อกช้าๆหรือเปล่าถ้ามีอาการผิดปกตินะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับสัญญาณเตือนข้อที่4ก็คือแอร์ไม่เย็นหรือระบบแอร์ไม่ยอมทำงานในข้อนี้นะครับถ้ารถของเราเป็นรถยนต์รุ่นเก่าๆยังไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายหรือยังไม่มีระบบเซ็นเซอร์มาควบคุมและมาเกี่ยวข้องท่านก็จะพบว่าเวลาเปิดแอร์ในรถยนต์แล้วพัดลมแอร์นั้นทำงานเบาลงไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วเวลาใช้งานแอร์ก็จะดึงกระแสไฟฟ้าไปค่อนข้างมากผิดปกติแอร์ก็อาจจะไม่เย็นเหมือนเก่าก่อนก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ารถของท่านนั้นมีความทันสมัยขึ้นมาหน่อยเช่นรถเรโทรยุคปี90ขึ้นไปก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาตรวจจับการทำงานของแอร์โดยจะมีการตัดการทำงานเมื่อระบบไฟฟ้านั้นมีปัญหาหรือกระแสไฟฟ้าต่ำลงมากๆท่านก็จะพบว่าเมื่อเปิดแอร์แล้วแอร์ไม่ยอมทำงานหรือทำงานสักพักแล้วก็ตัดไปเลยหรือบางทีทำงานเย็นๆอยู่แล้วก็ค่อยๆชืดไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดการทำงานไปอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณเตือนนึงนะครับว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านเริ่มเสื่อมลงแล้วก็เป็นไปได้ครับสัญญาณเตือนข้อที่5คือแตรมีเสียงที่อ่อนลงหรือกดแล้วไม่ทำงานอันนี้ท่านสามารถทดสอบเองได้เลยนะครับมีอยู่2แบบในการทดสอบแบบแรกคือท่านยังไม่ต้องสตาร์ทรถแล้วลองกดแตรดูครับถ้ากดแล้วมีเสียงแตรที่ดังๆชักมีอาการเสียงที่เบาลงเบาลงเบาลงหรือมีเสียงสั่นๆเครือๆแล้วก็เบาลงเบาลงเบาลงเรื่อยๆนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ของท่านนั้นเริ่มเสื่อมและมีปัญหาแล้วอีกแบบนึงก็คือให้ท่านสตาร์ทรถยนต์ก่อนนะครับแล้วลองกดแตรดูหากถึงขนาดว่าสตาร์ทรถยนต์แล้วกดแตรเสียงแตรที่ดังๆอยู่แล้วมีอาการผิดปกติเช่นเสียงเบาลงเรื่อยหรือกดแล้วก็ไม่ติดอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้วก็เป็นไปได้แต่ในข้อนี้นะครับผมขอเตือนว่าท่านจะต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าคุณภาพของแตรที่อยู่ในรถของท่านนั้นยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่อันนี้ก็เป็น5สัญญาณเตือนอาการแบตเตอรี่เสื่อมสภาพที่ผมได้นำมาฝากกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากเรื่องราวต่างๆข้างต้นนะครับยังมีท่านผู้ฟังได้ให้เกียรติเขียนมาถามอีกครับว่าแล้วอย่างนี้จะมีวิธีตรวจเช็คแบตเตอรี่อย่างไรว่ายังมีกำลังไฟที่ดีต่อการสตาร์ทหรือไม่รวมทั้งในปัจจุบันนะครับมีการโฆษณาเกี่ยวกับค่า CCA ของแบตเตอรี่นั้นหมายความว่าอย่างไรคำถามในข้อนี้นะครับผ
มขอตอบดังต่อไปนี้ครับเรามีวิธีตรวจเช็คแบตเตอรี่ว่ายังมีกำลังไฟที่ดีและสมบูรณ์ต่อการสตาร์ทมีอยู่หลายวิธีอาทิเช่นวิธีแรกวิธีง่ายๆก็คือให้เราสังเกตดูตาแมวครับตาแมวนั้นถูกติดตั้งมาไว้สำหรับเช็คสถานะของแบตเตอรี่ผมขอยกตัวอย่างตาแมวบางชนิดมาให้รับฟังกันก่อนนะครับว่าบอกสถานะอย่างไรบ้างเพราะแบตเตอรี่บางยี่ห้อบางรุ่นนั้นอาจจะมีการแสดงสถานะของตาแมวที่แตกต่างกันก็ได้ผมขอแนะนำให้ท่านดูฉลากที่ติดที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูประกอบไปด้วยครับว่าบนฉลากนั้นบอกว่าให้ดูตาแมวอย่างไรและสีไหนหมายความว่าอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับผมจะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับในรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับหลายต่อหลายคันเลือกใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า MF Maintenance Free Battery ให้เราสังเกตดูที่ตาแมวครับโดยดูที่ตาแมวเพื่อเช็คน้ำกลั่นทุก 3-4 เดือนหรือ 25,000 กิโลเมตรถึง 30,000 กิโลเมตรครับแต่ที่เราทราบกันนะครับว่ารถคลาสสิกรถเรโทรนั้นเราไม่ค่อยได้ขับไปไหนเพราะฉะนั้นเรื่องกิโลเมตรตัดออกไปได้เลยครับให้เราใช้ระยะเวลาดูเอานะครับว่า 3-4 เดือนก็เช็คน้ำกลั่นโดยดูที่ตาแมวสัก1ครั้งสถานะตาแมวมีสถานะอย่างไรบ้างเช่นตาแมวมีสีเขียวนั่นก็คือแบตเตอรี่มีไฟปกติตาแมวมีสีขาวนั่นก็คือไฟอ่อนต้องทำการรีชาร์จไฟและถ้าตาแมวมีสีแดงหมายถึงน้ำกลั่นแห้งควรเติมน้ำกลั่นทันทีแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า MF Maintenance Free Battery จะมีสติ๊กเกอร์ปิดอยู่บนฝาจุกเติมน้ำกลั่นท่านจะต้องฉีกสติ๊กเกอร์อันนี้ออกก่อนนะครับแล้วนำเหรียญบาทไขเปิดฝาจุกเติมน้ำกลั่นออกเมื่อเปิดออกแล้วก็ลองส่องดูครับว่าระดับน้ำกลั่นในนั้นลดลงมากน้อยขนาดไหนก็หาซื้อน้ำกลั่นคุณภาพดีๆคุณภาพสูงๆนะครับแล้วเติมลงไปให้พอดีอย่าเติมเกินเป็นอันขาดเลยนะครับแล้วปิดฝาจุกให้แน่นถ้าท่านทำแบบนี้ก็จะเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ MF ลูกนี้ไปได้อีกสักระยะนึงเลยครับรถคลาสสิกรถเรโทรหลายต่อหลายคันที่ได้รับการบูรณะจนสดสวยเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดปะผุทำสีมาใหม่จนเรียกว่าใหม่หมดทั้งคันก็มักจะเลือกเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ซึ่งก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นก็มักจะไปเลือกแบตเตอรี่แบบที่เรียกว่าแบบปิดสนิทเพราะว่าไม่ต้องการให้ไอของน้ำกรดนั้นออกมาทำลายสีแล้วก็มาทำลายตัวถังที่ได้รับการบูรณะอย่างสดสวยเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่แบบปิดสนิทโดยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า SMF Seal Maintenance Free นั้นเราจะต้องสังเกตสถานะตาแมวอย่างเดียวเลยครับถ้าตาแมวมีสีเขียวหมายถึงแบตเตอรี่มีไฟปกติถ้าตาแมวมีสีดำหมายถึงไฟอ่อนต้องทำการรีชาร์จไฟและถ้าตาแมวมีสีขาวหมายถึงน้ำกลั่นแห้งเกิดจากแบตเตอรี่ถูกโอเวอร์ชาร์จเช่นถูกไดชาร์จรถยนต์โอเวอร์ชาร์จหรือถูกเครื่องชาร์จโอเวอร์ชาร์จเป็นเวลานานๆซึ่งหากท่านใช้แบตเตอรี่แบบ SMF แบบนี้นะครับโอกาสที่ท่านจะไขฝาเติมน้ำกลั่นเพื่อเปิดช่องเติมน้ำกลั่นออกมาเพื่อเติมน้ำกลั่นลงไปนั้นก็เป็นไปได้ยากหรือบางทีก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะออกแบบมาไม่ให้เราไขฝาได้เลยครับดังนั้นถ้าเกิดปัญหานะครับท่านควรจะนำรถคลาสสิกรถเรโทรของท่านไปเช็คระบบไฟเช่นเช็คไดชาร์จเช็คแบตเตอรี่โดยละเอียดจะเป็นการดีที่สุดเลยครับแบตเตอรี่อีกหนึ่งชนิดซึ่งท่านเจ้าของรถยนต์คลาสสิกรถยนต์เรโทรนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและรู้จักกันเป็นเวลายาวนานแล้วก็คือแบตเตอรี่แบบน้ำนั่นเองครับที่มีฝาจุกเปิดออกได้โดยง่ายฝาจุกจะมีลักษณะหนาจับสะดวกและใต้ฝาจุกนะครับข้างล่างจะมีแผ่นยางที่เป็นวงกลมๆรองอยู่ฝาจุกจะมีสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีเขียวนั่นเองล่ะครับขอให้ท่านตรวจเช็คดังต่อไปนี้คือเช็คน้ำกลั่นก่อนการออกเดินทางทุกครั้งและท่านตรวจเช็คว่าควรจะเติมน้ำกลั่นหรือไม่โดยท่านสังเกตจากระดับน้ำกลั่นถ้าระดับน้ำกลั่นนั้นอยู่ตรงขีดล่างเส้น lower หรือต่ำกว่าเส้นขีดล่างแล้วล่ะก็ขอให้ท่านเติมน้ำกลั่นทันทีเลยครับแบตเตอรี่แบบน้ำลูกใหม่ที่ท่านออกมาใหม่ๆ 3-4 เดือนขอให้ท่านตรวจเช็ค1ครั้งหรือ 10,000ถึง 15,000 กิโลเมตรสำหรับลูกใหม่ๆนะครับที่ท่านเพิ่งชาร์จออกมาเรียบร้อยออกมาจากร้านแล้วก็เอามาใส่ในรถคลาสสิกรถเรโทรของท่าน 3-4 เดือนครับเช็ค1ครั้งอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่ารถคลาสสิกรถเรโทรนั้นเราไม่ค่อยได้วิ่งดังนั้นเอาระยะเวลาเป็นหลักครับ 3-4 เดือนสำหรับแบตเตอรี่แบบน้ำลูกใหม่ๆแต่แบตเตอรี่แบบน้ำที่ใช้งานหนักหรือใช้งานมาได้สักระยะนึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้รถคลาสสิกรถเรโทรออกทริปบ่อยๆเดินทางไกลประจำหรือนำลงไปวาดลวดลายในสนามอยู่บ่อยครั้งท่านควรตรวจเช็คทุกๆเดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรครับสำหรับการเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่แบบน้ำนั้นผมขอให้ท่านเติมน้ำกลั่นโดยให้ระดับน้ำกลั่นอยู่ระหว่างเส้น lower ระดับต่ำสุดกับ upper ระดับสูงสุดหากเติมน้ำกลั่นเกินเส้น upper หรือสูงสุดเวลาใช้งานน้ำกรดจะเดือดทำให้น้ำกรดนั้นค่อยๆล้นออกมาระเหยออกมากัดสีรถตัวถังรถยนต์ท่านจะต้องระวังกันให้มากนะครับ
แบตเตอรี่แบบน้ำอย่างนี้หากท่านเปิดฝาจุเพื่อเช็คน้ำกลั่นแล้วพบว่าน้ำกลั่นต่ำกว่าเส้นโลเออร์อยู่บ่อยครั้งท่านจะต้องสังวรไว้แล้วล่ะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้น่าจะเริ่มเกิดปัญหาแล้วหรือระบบไฟชาร์จรวมทั้งระบบไฟในรถคลาสสิกรถเรโทรของท่านนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับไปพบช่างโดยด่วนเลยนะครับแบบนี้ที่เล่ามาเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ให้ฟังอย่างยืดยาวนะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกปลอดภัยและความสบายใจในการใช้รถคลาสสิกรถเรโทรในการเดินทางทุกเส้นทางนั่นเองครับในครั้งหน้านะครับผมน่าจะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแบตเตอรี่รวมทั้งคำถามที่ยังคงค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องค่า CCA มาเล่าสู่กันฟังว่าแบตเตอรี่นั้นมีค่า CCA หมายความว่าอย่างไรและแบตเตอรี่นั้นมีวิวัฒนาการและมีแบบไหนกันบ้างจะนำมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวรจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศรีวรจักรในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเราก็คงจะหมดเวลาลงแล้วคุณโต้งนะฮะเราจะมาพบกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่ FM 101แห่งนี้วันนี้ผมกันตธรรมราชวรรณพานุสิทธิ์และคุณโต้งปิยวัฒน์จิตมานะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันซึ่งสะดวกสบายตู้รถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายตู้รถยนต์ส่วนตัวให้อันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ตู้รถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองเป็นเรื่องถึงตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้ก็ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพิ่งเน้นเรื่องประหยัดล้อมองฟังให้ถนัดกับเซฟไรขับรถอีโคคันเจอร์โรซี่ที่ถอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเทคโนโลยีที่กระสับกระส่ายเสียนะครับพี่เนี่ยสุดสุดแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่ยุ่งเซฟไรฟ์ใส่ยุ่งเซฟไรฟ์